อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่ขนกากปัทะขนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการหลบซ่อนตัวจาก SCP-280 ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูปี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาหลบซ่อนนะครับจาก SCP-280 นะครับหรือว่า SCP Dark Eye นั่นเองนะครับผมนะก็เป็น SCP ตัวสีดำๆนะครับก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะฮะตัวสีดำนะครับผมเหมือนเป็นเงาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเงานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะผมก็เลยต้องซ่อนแอบกับมันนะฮะก็หวังว่ามันจะไม่เจอผมเพราะผมกลัวมันมากเลยอ่ะเฮ้ยนะ SCP 280นะครับหรือว่า Dark Eye นะครับเป็นตัวสีดำๆนั่นแหละไม่รู้ว่าตาสีแดงหรือสีขาวก็ไม่แน่ใจครับแต่ให้รู้คือน่ากลัวจริงผมเลยต้องแอบเนี่ยเห็นปะโอเคและสถานที่แอบในวันนี้ผมก็จะแอบใต้น้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวดูตรงนี้สิไอ้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันมีแต่หินเห็นไหมงั้นก็แอบตรงนี้ละกันนะเนี่ยแต่ไม่เอาที่ลึกๆนะเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ในการขุดเจาะเว้แต่ถ้าแอบได้ก็ดีครับตรงลึกๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโอกาสปลอดภัยสูงมากๆมากถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าไม่มีคนใบ้ไหนจะมาดำน้ำหาคนหรอกถูกไหมเขาก็ต้องหาจากบนบกแล้วแหละแต่นั่นแหละครับด้วยความที่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะแอบในที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะเออแต่ว่ามันอาจจะผิดปกตินิดนึงแบบมาแอบในน้ำเงี้ยนะครับมนุษย์เรานะฮะโอเคก็ผมไปละนะฮะหวังว่าอีก3คนจะรอดนะครับโอเคไปละบ๊ายบายขนเทพครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการซ่อนแอบจาก SCP 280กันนะครับก็เป็น SCP ตัวสีดำๆนะฮะก็เหมือนกับเงานั่นเองครับผมก็น่ากลัวมากเลยนะฮะเหมือนผีอ่ะเอออารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็เลยต้องมาแอบจากมันนี่แหละผมก็ว่าจะโดนมันหลอกหรือว่าจะโดนมันหักคอโอเคแล้วสถานที่แอบในวันนี้ผมจะแอบอยู่ใกล้บ้านตัวเองครับก็คือตรงนี้แหละมาผมจะแอบใต้ต้นไม้นั่นเองโอเคขุดไปเลยอ้าวขุดได้แค่นี้เหรอได้โอ้ยจะแอบเอ้ยมันจะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะไม่เอาแล้วกันอุปกรณ์ก็ไม่มีผมแอบบ้านคนกากแล้วกันจะเอาเป็นชั้นใต้ดินชั้นห้องน้ำนะฮะโอเคแต่ว่าจะเปลี่ยนมุมแล้วผมว่ามุมเนี้ยไม่ปลอดภัยต้องมุมนี้เอ้ยมุมนี้ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะมันนี่ตรงนี้เอ้ยตรงนี้เนียนบอกเลยโอ้โหมีหินไม่เป็นไรขุดไปเลยหินแค่บล็อกเดียวอ่ะผมยอมอยู่แล้วเพื่อชีวิตของผมนะโอเคแค่นี้ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วว่าผมอ่ะแอบอยู่ตรงนี้โอเคก็หวังว่าอีก2คนจะรวยรอดปลอดภัยจาก SCP 280นะครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับ SCP 280นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็จะหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะนั่นก็คื
ใต้ดินนั่นเองนะครับใต้ดินนั่นแหละผมว่าน่าจะถึงผมว่ามันเสียเวลาหาสุดแล้วอะเอาจริงป่ะสำหรับผมนะอันนี้คือบล็อกอะไรครับไม่รู้ว่าผมคุ้นละถ้าเป็นบล็อกดินแล้วก็น่าเราจะแอบข้างในนี้เลยโอเคก็มันจะเสียเวลามากนะครับที่มันจะมาหาในถ้ำเพราะว่าถ้ำมันใหญ่ไงแล้วมันมีหลายทางมีหลายแยกที่จะไปใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันจะเจเนเรตมันยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะทำให้เสียเวลามากๆเลยแหละกว่าจะหาตัวเจอนะฮะโอเคก็หวังว่าทุกคนนะครับจะรอดจาก SCP ตัวนี้นะฮะโอเคผมไปละนะครับขอตัวเก็บเสียงเก็บนู่นเก็บนี่นะครับจะได้ไม่มีเสียงรอดออกไปนะฮะโอเคพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้า CUV เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแอบ SCP 280กันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะแอบในบ้านตัวเองเดี๋ยวว่าในบ้านตัวเองมีแต่บล็อกยางนั้นเลยเนี่ยแอบแบบมุมเดิมอะไรเงี้ยตายเงี้ยไม่เอาดีกว่าผมว่าน่าจะเสี่ยงนะน่าจะเสี่ยงตายมากกว่าเอาเป็นช่วงนี้เป็นแต่คนแอบใต้ดินเนาะผมว่าเราลองแบบวิธีที่แบบว่าแปลกๆไหมแบบแอบบนหลังคาอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีทางขึ้นไปสิเราก็ต้องมานั่งทำลายหลักฐานอีกหลักฐานที่ว่าเราเนี่ยเคยขึ้นไปบนหลังคาถ้าทำลายเอ้ยถ้าไม่ทำลายมันก็จะรู้ว่าเราอยู่บนหลังคาแล้วก็จะตายงั้น ใต้ดินแหละดีแล้วผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนเยอะหรอกแอบใต้ดินน่ะดีสุดแล้วผมว่าโอเคผมก็จะแอบในสถานที่แบบว่าไม่คิดว่ามันจะมาแน่ๆก็คือห้องน้ำนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยแอบใต้ดินกันไปเยอะมากจนมันแบบอาจจะคิดว่าเราเนี่ยแอบใต้ดินอีกแล้วเหรอวันนี้มันก็จะไปสำรวจแถวใต้ดินเว้ยแต่มันจะไม่เข้ามาในบ้านเชื่อผมดิโอเคงั้นผมจะแอบมุมนี้แล้วกันนะฮะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะโดยรอดปลอดภัยนะฮะถึงเวลาไล่ล่าแล้วข้ามาแล้ว SCP 280หรือว่า SCP Dark Eye นั่นเองนะก็ตามชื่อเลย Dark Eye ก็คือดวงตาแห่งความมืดลองมองหน้าฉันดีๆสิฉันไม่มีลูกตาใช่มันเป็นลูกตาแห่งความมืดนะโอเคก็ข้านี่ไม่เหมือน SCP ซะเลยเหมือนจะเป็นวิญญาณมากกว่าเหมือนจะเป็นวิญญาณเล่ร่อนมากกว่านะเนี่ยดูทรงแล้วมาเรามาหาคนกันเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก จากตรงไหนดีอะเอาเป็นในบ้านแล้วกันในบ้านนะเราต้องดูจากในบ้านก่อนนะครับเผื่อเขาแอบในบ้านไงพอไม่รู้พอเขาไม่ได้อยู่ในบ้านปุ๊บเราก็ค่อยมาหาข้างนอกอะไรอย่างงี้นะครับโอเคผมจะเริ่มจากชั้นแรกนะผมได้ยินข่าวมาว่าพวกนี้จะชอบแอบตามใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้นะชอบแอบใต้ดินหรือไม่ก็เข้าไปแอบขุดบล็อกแล้วเข้าไปแอบอะไรเงี้ยเขาทำกันบ่อยครับผมจะขุดให้ทั่วเลยนะฮะเรียบร้อยเราพบเหยื่อ1คนละโปเรียบร้อยครับโอเคไหนมีอีกไหมมีใครทะลึ่งแอบในบ้านอีกไหมโอเคผมคิดว่าคงไม่มีคนที่ไหนมาแอบใต้หลังคาหรอกมั้งโอเคเราไปบ้านหลังอื่นดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับจะได้ไม่เสียเวลามากกว่านี้นะทุกวินาทีมีค่าเสมอนะโอเคเรามาดูบ้านฝั่งตรงข้ามกันบ้างนะคือบ้านของคนเทพนั่นเองโดยที่เราเนี่ยจะเริ่มสำรวจจากชั้นล่างก่อนเหมือนเดิมตามสเต็ป
เราเจออีกคนแล้วนั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองเรียบร้อยแม่วันนี้เขาคิดอะไรกันถึงมาแอบในบ้านกันวะเนี่ยเขาคงคิดว่าSCP จะไปหาข้างนอกบ้านก่อนใช่ไหมเพื่อถ่วงเวลาใช่ป่ะแต่ว่าผมอ่ะรอบคอบเข้าใจป่ะผมอ่ะเริ่มจากในบ้านก่อนดูให้แน่ใจก่อนว่าในบ้านมีคนไหมถ้าไม่มีคนก็ค่อยออกมาสำรวจข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบว่ามาถึงก็ไปสำรวจแบบขอบแมปอย่างเงี้ยข้างนอกบ้านเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาแอบในบ้านล่ะเราก็วิ่งฟรีดิเข้าใจป่ะวิ่งฟรีคืออะไรวิ่งฟรีก็คือก็เดินตามหาแบบเสียเวลาเสียเวลาฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งฟรีอะอะไรเงี้ยนะครับโอเคเรามาหาอีก2คนสุดท้ายกันดีกว่าโอ้โห3นาทีแล้วเหรอ2คนสุดท้ายไปแอบอยู่ไหนกันเดี๋ยวดูบ้านของพระเจ้าก่อนแล้วกันเผื่อมันแอบในบ้านนะโอเคไม่มีห้องครัวไม่มีชั้น2ก็มีโอเคเขาน่าจะไม่ได้แอบในบ้านนะอีก2คนอะอ๋อแบ่งกันแอบบ่อีก2คนแอบในบ้านอีก2คนแอบอะไรอย่างงี้ป่ะแอบใต้ดินในถ้ำเอ้ยที่นี่มีถ้ำป่ะผมจะไปสำรวจถ้ำอ่ะเออผมว่าถ้ำน่าจะเป็นสถานที่แอบน้อยที่สุดละมั้งส่วนมากก็จะแอบใต้ดินนั่นแหละครับใต้ดินไม่ใช่ถ้ำนะหมายถึงว่าขุดลงไปอ่ะเนี่ยขุดลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็แอบนะครับที่ผมพูดถึงโอเคไหนถ้ำมาไม่หาถ้ำไม่เจอแป๊บนึงนะนี่ไงเจอละโอเคโอ้มันมีหลายแยกกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มโอ้มีโอ้เป็น4แยกขวาร้ายซ้ายดีงั้นเอาไปซ้ายก่อนละกันโอเคมีอะไรอีกปะขุดด่วนเผื่อว่ามีคนแอบแถวนี้เจอแฮกกี้แล้วเรียบร้อยแฮกกี้ก็ตายแล้วครับโอเคเดี๋ยวดูต่ออีกว่ามีไหมในถ้ำเนี่ยดูไว้ทั่วครับตรงนี้เป็นเบดล็อกไม่มีน่าจะไม่มีนะมั้งโอเคก็ได้3คนนะครับวันนี้มีแฮกกี้คนเทพคนแล้วก็พระเจ้านะครับโอเคหมดเวลาแล้วแล้วคนกากมันแอบที่ไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้อะแต่ว่าหมดเวลาแล้วก็โอเคก็พอใจครับวันนี้เพราะว่าได้ทั้ง3คนเลยนะฮะขาดคนกากคนเดียวแค่นั้นเองก็จะเฟี้ยวเลยนะฮะถ้าเก็บ4ได้นะนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อแสดงความยินดีกับ SCP 280ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย